ทีนี้มาร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบงก์ชาติมีนโยบายในการที่พึ่งคงดอกเบี้ยในบ้านเรากันไปจนณปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยบ้านเรา 2.5% นะคะมันจะส่งผลยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนทางการเงินต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพรวมเศรษฐกิจประกอบกับล่าสุดเลยพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 67นี้มองอย่างไรนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนส่งผลยังไงต่อในแง่ภาพการลงทุนเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันกับคุณกรภัทร บุรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินค่ะพี่เอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับผมค่ะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเพราะเราคุยกันเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับเอ็ดครับถามแบบนี้ก่อนเมื่อวานนี้ท่านนายกปรารภแบบนี้บอกให้แบงก์ชาติไปดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติบอก 2.5 เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วมองว่าณเวลานี้แบงก์ชาติเองจะมองว่ายังคงเป็น 2.5 อยู่ต่อไปหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจที่ดูแล้วบ้านเรายังฟื้นตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคาดการณ์ของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็คาดการณ์ของตัวนักเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมเองเนี่ยก็จะมองให้กันว่าทิศทางเงินเฟ้อของไทยในปี2024นะครับอาจจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาแถวๆ 2% นะครับในระยะถัดไปนะครับหลังจากที่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่แล้วก็ตามเองเนี่ยถ้าเราดูภาพการปัจจุบันเราเห็นว่าโครงสร้างของตัว headline inflation ของบ้านเราเนี่ยติดลบนะครับแล้วก็ real yield นะครับหรือว่าดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงเนี่ยนะครับเป็นบวกมาเกือบ7เดือนแล้วนะครับเพราะว่า headline inflation ตอนนี้ติดลบอยู่นะครับดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% ก็ซ้อนว่า real yield เนี่ยบวกกันเกือบ 3% นะครับซึ่งในอดีตนะครับพี่วิทย์ถ้าเราไปดูย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาเนี่ยนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยมักจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเมื่อภาพของตัวreal yield เป็นบวกนะครับนานที่สุดก็คือ8เดือนนะครับ8เดือนเนี่ยก็มักจะลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามนี้ก็หมายความว่าอีกสักเดือนนึงก็ต้องเริ่มมาคิดเรื่องนี้แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องตัววงจรดอกเบี้ยที่มันเพิ่งพีคได้3เดือนเนี่ยนะครับในอดีตเราเคยตรึงดอกเบี้ยนานที่สุดประมาณสัก8เดือนเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราดู2ภาพหลักตรงนี้นะครับที่ real yield เราก็เป็นบวกด้วยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายเราเนี่ยเพิ่งขึ้นมาพีคประมาณสักได้3เดือนเนี่ยครับก็มีความเป็นไปได้ครับว่าแบงก์ชาติเองนะครับอาจจะรอดูสัญญาณว่าเงินเฟ้อที่คาดการไว้ระดับประมาณสักเกือบ 2% year end ปีนี้นะครับมันจะมีทิศทางกลับขึ้นมาไหมถ้ามันดูแล้วทิศทางเงินเฟ้อมันไม่ได้ดีดกลับขึ้นมาเร็วมากนะนะครับและนโยบายดอกเบี้ยโลกเริ่มมีการขยับลงเนี่ยก็มีโอกาสครับที่ดอกเบี้ยนโยบายอาจจะต้องปรับลงนะครับจริงๆ base case ของทางกรุงศรีรีเสิร์ชเนี่ยเรามองว่าดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยน่าจะตึงแหละนะครับที่ 2.5% แต่ว่าเรายอมรับครับว่าอาจจะมีดาวไซด์ริสในแง่ของการคัดดอกเบี้ยได้เช่นกันซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางมุมมองทีมบริษัทเราก็มองว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังเฟดมีการลดดอกเบี้ยไปแล้วซึ่งคาดการณ์ของตัว MUFG ก็คาดการณ์ว่าถ้าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรอบควอเตอร์2เพราะฉะนั้นปลายควอเตอร์2จนถึงต้นควอเตอร์3นะครับอาจจะเป็นไทมิ่งที่ดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราอาจจะมีดาวไซด์ริสสัก1ครั้งครับผมค่ะคือด้วยสมมติฐานของดอกเบี้ยณปัจจุบัน 2.5% เนี่ยพี่เอสมันส่งผลยังไงต่อในแง่โฟลว์ทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ด้วยค่ะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพของตัวอิทธิพลที่จะเห็นภาพฟันโฟลว์ไหลเข้าหรือไหลออกเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้กำหนดนโยบายดอกเบี้ยหลักนะครับก็คือธนาคารกลางของสหรัฐนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือนโยบายการเงินสหรัฐเองเนี่ยนะครับรายงานเฟดก็ชัดเจนแล้วว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยถึงจุดที่สูงสุดแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงระยะถัดไปนะครับเมื่อวานเองทิศทางโดยภาพรวมของผู้ดำเนินนโยบายการเงินก็พยายามที่จะปรามนะคาดการตลาดว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่ได้ลงเร็วที่ตลาดคาดการนะแต่ถ้าเราไปดูเฟดวอททูนะครับชัดเจนแล้วว่าตลาดเองไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับมองเหมือนเดิมว่าปีนี้ดอกเบี้ยนโยบายจะลงไป6ครั้งนะ150 basis point ต้องบอกว่าคาดการตลาดเองเนี่ยมองว่าท้ายสุดเฟดจะต้องลงดอกเบี้ยเร็วนะครับกว่าที่คิดนะครับซึ่งในภาพรวมเองเนี่ยปัจจัยนี้นะครับเวลาที่นโยบายการเงินมีแนวโน้มที่แปรเปลี่ยนของสหรัฐเนี่ยนะครับดอลลาร์ก็จะมีภาพของการค่อยๆอ่อนค่าลงมานะครับแล้วก็ภาพของตัวยิวที่ลดลงนะครับมันมักจะเป็นปัจจัยเอื้อหนุนครับว่ากระแสเงินในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับจะ move จากตัว developed country นะครับหรือว่า DM market เข้ามาในส่วนตัว emerging market ซึ่งมักจะoutperform ขึ้นเพราะฉะนั้นเอาแค่ภาพเนี่ยก็ปีความไม่ได้ครับว่ากระแสเงิน capital inflowจะไหลกลับเข้ามาในฝั่งตัวตลาดเกิดใหม่ในเอเชียนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราจะเรียกว่าด้วยความที่ real yield เราเป็นบวกด้วยนะครับเกือบ 3% นะครับแล้วก็เป็น real yield ที่เป็นบวกมาประมาณสัก เกือบ7 เดือนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแอสเซทในบ้านเราดูมีความน่าสนใจนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าตอนนี้เราเห็นว่า capital inflow เนี่ยไหลเข้าตลาดพันธบัตรของไทยอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็กดบอนด์ yield 10 ปีตอนนี้ลงมาที่ 2.7% แล้วนะครับแล้วก็ภาพนี้ที่มันดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เกิดภาพที่ทำให้ตัว yield นะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆจากกระแสเงินไหลเข้าพันธบัตรและท้ายสุดภาพตัวตลาดหุ้นนะครับจะมีความ attractive มากขึ้นในระยะกลางถึงยาวนะครับจากการที่ค่า equity risk premium หรือว่า earning yield gap นะครับก็คือ earning yield ของตลาดหุ้นเนี่ยสูงกว่านะครับ yield ของพันธบัตรมากๆนะครับแล้วก็เกินกว่าระดับค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นจุดที่บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยถูกทั้งในเชิงของ valuation แล้วก็ถูกในเชิงเปรียบเทียบกับตัวสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเราคิดว่าสถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ first half ของปีนี้เนี่ยเรามีโอกาสเห็น capital inflow ไหลกลับเข้ามาในส่วนตัวตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องครับค่ะจากมุมนี้ขอถามไปเรื่องของการคลังกันบ้างครับที่ผ่านมาทราบว่าผลการเลือกตั้งออกมากว่าจะได้รัฐบาลก็นานดังนั้นเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณภายในปี67ล่าช้าไปด้วยถามตรงนี้ก่อนครับว่าความล่าช้านี้ส่งผลกระทบอะไรอย่างไรมากขนาดไหนและการที่ตอนนี้เข้าสู่การอภิปรายของสภาไปแล้วมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยขนาดไหนครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแห่งความผิดหวังนะครับทุกเรื่องที่ควรจะเป็นปัจจัยบวกต่อตัวการลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับแปลเปลี่ยนไปเป็นลบหมดเลยการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ล่าช้านะเรามีการฟอร์มรัฐบาลเกือบ3 เดือนเต็มนะครับแน่นอนว่างบประมาณต่างๆก็ล่าช้าหมดนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายทุกอย่างเวลามันจุดของการเปลี่ยนผ่านนโยบายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการกล้าใช้งบนะครับอย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็เป็นที่มาว่าถ้าเราไปดูเนี่ยโครงสร้างตัวปี2023นะครับเราจะเห็นตัวการใช้จ่ายภาครัฐติดลบประมาณ 4.3% นี่เราคาดการณ์นะทั้งปีนะครับในส่วนตัวการลงทุนภาครัฐนะครับก็อาจจะติดลบประมาณสัก 1% นะครับอันนี้เป็นภาพที่บ่งบอกว่าผลจากการล่าช้าของการได้มาซึ่งรัฐบาลนะครับพอเข้าสู่ปี2024ครับงบประมาณเนี่ยนะครับกำลังดำเนินไปแล้วก็การเบิกจ่ายกำลังเร่งขึ้นนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราเห็นตัวgovernment spending นะครับจากติดลบ 4.3 กลับมาเติบโต 1.5 นะครับแล้วก็ในส่วนตัว public investment ก็จะฟื้นตัวนะครับจากติดลบ 1% เนี่ยมาที่ 3% นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับองค์ประกอบของเรื่องส่งออกการบริโภคที่จะเร่งขึ้นด้วยก็จะทำให้ตัว GDP ของไทยในปี2024โตกว่าศักยภาพที่ 3.4% ได้นะครับโดยภาพรวมภาพของตัวการเติบโตเศรษฐกิจไทยที่กำลังจะฟื้นตัวขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะครับดีกว่าที่หลายๆคนคาดก็ได้ครับผมค่ะคือถ้าพี่เอสมองว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยในปีนี้ดีกว่าที่คาดทีนี้มันจะมีเซกเตอร์ใดบ้างคะที่เป็นอานิสงส์กับเรื่องนี้ค่ะครับโดยภาพรวมต้องบอกว่างบมาเนี่ยน่าจะผ่านช่วงมาสักควอเตอร์ 2นะครับหรือปลายนะครับในภาพรวมเองเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเบิกจ่ายที่เร่งขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าหุ้นที่อิงกับตัวงบประมาณภาครัฐนะครับก็จะมาในส่วนตัวพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนะครับตัวเด่นๆที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นตัวสเตคอนกับชอนช่างนะครับส่วนนิคมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าโปรเจกต์ต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเองคมนาคมก็พูดถึง7 โครงการที่เตรียมที่จะเร่งเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการที่ต่อยอดนะครับเติมศักยภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานของไทยนะครับแล้วก็โซนของเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอมตะ WHA จะเป็นหุ้นที่เป็นบิ๊กธีมระยะยาวที่สามารถลงทุนกลางๆยาวๆได้โดยเฉพาะ 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นครับโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่จะทยอยแล้วเสร็จแล้วก็ยกระดับศักยภาพการผลิตนะครับยกระดับศักยภาพการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจุดนี้จะเป็นจุดที่ดึง FDI นะครับมีโอกาสที่จะเข้ามาต่อเนื่องครับผมค่ะนะครับผมถามปันเบียดดี้หลายคนคุยเรื่องนี้บอกว่าค้าปลีกท่องเที่ยวปีนี้ดูดีนะครับพอออกมาแบบนี้รวมกับนโยบายภาครัฐที่ออกมาเราควรที่จะมอง2เซกเตอร์นี้คือค้าปลีกกับท่องเที่ยวด้วยเลนส์แบบไหนมี prospect อย่างไรบ้างครับครับคือต้องบอกว่าค้าปลีกท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็มี performance ที่ดีนะครับจนประมาณสัก2 เดือนสุดท้ายที่เจอเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพของตัวนักท่องเที่ยวนะครับจีนที่ดูเหมือนจะต่ำเป้าไปหน่อยก็เกิดการปรับเอาลุคปรับมุมมองใหม่นะครับต้องบอกว่าปัจจัยลบเข้ามาเนี่ยประเดประดังเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเยอะมากนะครับซึ่งท้ายสุดเองเนี่ยเราเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาตามเป้านะ28 ล้านรายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปลายปี2023เนี่ยตลาดมีการปรับลดความคาดหวังนะครับต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริโภคไปเยอะมากครับเท่าที่เราไปดูตอนนี้คาดการณ์ท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในปี2024นะครับหรือปี2567เนี่ยคอนซัสเขามองกันนะแถว 32 ถึง 33 ล้านรายนะครับซึ่งทางกรุงศรีรีเสิร์ชเองเนี่ยนะครับมอง 35.6 นะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าคอนเซ็ปต์และเป็น upper bound ด้วยนะครับขณะที่นโยบายฟรีวีซ่าไทยจีนที่กำลังจะออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็โมเมนตัมของตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองที่เริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็ทางการจีนเองเนี่ยกำลังจะปล่อย international flight ออกมามากขึ้นซึ่งเป็น overhang หลักครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนนะครับออกไปประเทศต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยผมเลยมองว่าจริงๆปีนี้จะเป็นปีที่ค้าปลีกท่องเที่ยวนะครับที่ตลาดเองเนี่ยนะครับผิดหวังมาปีที่แล้วมีโอกาสที่จะ outperform ขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้จับตาดูหุ้นเด่นๆในกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPO นะครับCP Extra Home Pro นะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ้นอิงการท่องเที่ยวภายในเนี่ยครับผมอยากให้โฟกัสที่ตัวท่าอากาศยาน AOT นะครับตัวมิ้นแล้วก็ตัวเอราวันเป็นตัวหลักครับผมขณะที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอื่นๆเนี่ยนะครับที่อิงกับตัวดีมานด์จากจีนเนี่ยจะเร่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปาหรือว่า AU นะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูกันครับผมค่ะมีคำแนะนำหรือกลยุทธ์การทุนยังไงคะเพราะว่านี่เปิดปีใหม่มา2วันนะพี่เอ็กก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังคงประคองตัวเองยืนเหนือ 1,400 จุดได้แต่ว่าหลังจากนี้พอมันมีทั้งประเด็นเรื่องของประบองว่ามารายจ่ายด้วยหรือว่าประเด็นที่ต้องตามกันต่อในมาตรการกระตุ้นของทางภาครัฐเนี่ยมันจะต้องมีคำแนะนำหรือว่ากลยุทธ์ยังไงดีคะคือสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาในโทนที่เป็นกลางนะครับแต่ว่าโครงสร้างภายในเนี่ยตลาดเริ่มตอบรับกับข่าวบวกทีละเล็กทีละน้อยจุดนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นปี 2024 ผมคิดว่าเป็นปีที่ระดับความคาดหวังต่ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเห็นอัพไซด์แล้วก็การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงธีมแรกที่อยากให้ดูครับคือธีมที่ดอกเบี้ยนโยบายพีคและมีโอกาสที่จะปรับลดลงนะครับลองจับตาดูหุ้นอย่างตัวพวก Title Loan นะครับ MTC หรือว่าสวัสด์นะครับแล้วก็โครงสร้างค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่านะครับตามกันกลับโพซิชั่นของตัวหุ้นต่างชาติแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่จะเป็นแนวโน้มขาลงด้วยนะครับหุ้นโรงไฟฟ้าพวก BGRIM GPSC นะครับก็เป็นตัวเด่นๆที่อาจจะมีความน่าสนใจแล้วก็ในส่วนตัวหุ้นที่อิงกับตัวภาพของ global manufacturing ของโลกที่กำลังค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับหลังจากที่เจอภาวะ recession มาตั้งแต่ quarter 4 ของปี 2022 จนถึงกลางปี 2023 เนี่ยนะครับพวกดีมานด์จากจีนที่เริ่ม recovery นะครับหุ้นอย่าง SCGP Packaging IVL ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและสุดท้ายครับกลุ่มอิงนโยบายภาครัฐ CPO Home Pro ท่าอากาศยานรู้แล้วแต่เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแทนที่ดีในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนเองเนี่ยพยายามไปทำการบ้านเพิ่มเติมหุ้นชุดนี้นะครับน่าจะได้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจครับผมครับเอ๊ะครับมีคำถามมาจากท่านผู้ชมทางบ้าน2ถามนะครับคำถามแรกเลยคุณกิติกำวานไกลบอกว่ายิลด์เด้งเป็นจุดลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และดิเฟนซีฟได้ไหมครับได้ครับจริงๆเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเนี่ยดีไปเท่าๆ4% นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเลยยิวก็ลดลงมาเลยนะครับเช่นเดียวกับบ้านเราก็เริ่มดีดมาในหน่อยแถวๆ 2.7 กว่าๆปีนี้เป็นปีที่ต้องบอกว่าฟิกอินคัมนะครับยังให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับนักลงทุนเองก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ปรับลงเลยนะแต่ว่าระยะกลางยาวเนี่ยจะต้องถูกปรับลงแน่ๆนะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดที่ทำให้ฟิกอินคัมให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วเดี๋ยวระยะถัดไปนะครับตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงซึ่งเราก็มองว่าฝั่งเอเชียนี่แหละนะครับจะเป็นสวิตสปอตของการลงทุนแล้วก็ทิศทางตัว Capital Inflow จะไหลกลับเข้ามาครับโอเคค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะเพราะว่ากลุ่มแบงก์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ก็ต้องยอมรับเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันจากเทรนด์ของดอกเบี้ยที่คงดอกเบี้ยกับลดดอกเบี้ยพี่ประเมินยังไงบ้างคะกับกลุ่มนี้ค่ะคือผมมองกลุ่มธนาคารปีนี้จะไปกับเซ็ตนะครับก็คือไม่ได้เป็นโอเวอร์เวทหรือว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดเพราะด้วยภาพรวมเองอ่ะปีที่แล้ว enjoy กับตัวดอกเบี้ยขาขึ้นปีนี้นะครับอาจจะได้ประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแต่ในขาตัวดอกเบี้ยเองอาจจะตรึงหรือมีโอกาสที่จะปรับลงหน่อยๆนะครับงั้นในภาพรวมเนี่ยนะครับด้วยความที่แบงก์ยังไม่เคย enjoy กับตัววงจรที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นและเศรษฐกิจที่มันโตดีขึ้นเลยนะครับผมเลยคิดว่าปีนี้แบงก์ก็พอที่จะเติบโตได้กับตัวเศรษฐกิจที่มัน recovery ขึ้นมาแล้วก็กระจายตัวดีขึ้นอันนี้เป็น key driver หลักของเขาก็คงพยายามเน้นที่ธนาคารพาณิชย์ที่มี asset quality ดีๆหรือว่าราคาหุ้นยังขยับขึ้นไม่มากในปีที่แล้วนะครับก็ลองจับตาดูอย่างแบงก์กรุงเทพ KBank นะครับหรือว่า KTB ก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสเทียบผลตอบแทนที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่ม outperform ครับผมนะชัดเจนมากขอบคุณมากครับเอสวันนี้มาคุยกับเราช่วงเช้าแบบนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับนะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับก็มาคุยกับเราเห็นถึง prospect นะครับหนึ่งตัวอย่างชอบมากที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นข่าวดีคือการเลือกตั้งนะครับแต่พอมีการใช้เวลายาวนานนะครับ3 เดือนในการที่จะได้มาซึ่งรัฐบาล บวกกับกระบวนการในการจัดเตรียมงบประมาณแผ่นดินทำให้การเบิกจ่ายของภาครัฐ government spending ที่ควรจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจบ้านเรากลายเป็นไม่มีไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับในขณะที่ตัวดอกเบี้ยเองนะครับก็คงจะต้องดูบริบทแวดล้อมเยอะพอสมควรส่วนบ้านเราครับด้วยความที่นโยบายหลากหลายอย่างนะครับจะเอื้อมหน่วยต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องค้าปลีกเองก็ดีนะครับก็สามารถที่จะเดินหน้านะครับในการดูได้แต่ว่าก็ยังมีตัวที่เราควรโฟกัสในระยะกลางเช่นกรณีของนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงเรื่องของโครงสร้างไฟฟ้าด้วยเพราะการลงทุนที่เข้ามาบวกโครงสร้างพื้นฐานที่โตขึ้นก็น่าจะเป็น prospect สำหรับคนที่กำลังมองอยู่นะครับว่าการถือหุ้นระยะอันกลางนั้นควรจะลงทุนอย่างไรกันบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ